بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته วันนี้เราก็มาเรียนในเรื่องราวของซัยยิดินานบีอัลยาซะอะลัยฮิวะอาลานบียินาอัสสลามซึ่งภาวะการเป็นนบีของท่านอามานะการเป็นนบีของท่านแล้วก็ริซาละของท่านนั้นสืบต่อหลังจากซัยยิดินานบีอิลยาสอะลัยฮิสสลามเราได้เรียนต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ที่ต่อเนื่องกันในเวลาช่วงสมัยเดียวกันก็คือตั้งแต่ไซดินานบีมูซาอะลัยฮิสสลามพอจากนบีมูซาอะลัยฮิสสลามแล้วก็อามานะมาสู่ไซดินานบีฮารูนอะลัยฮิสสลามนบีฮารูนก็มีภาระต้องนำพามุสลิมในเวลานั้นซึ่งถ้าเป็นเชื้อชาติและภาษาก็เป็นพวกบานีอิสรออีลเข้าสู่ดินแดนแห่งที่อัลเลาะห์สัญญาไว้ก็คือในดินแดนที่มีมัสยิดอัลอักซอดินแดนปาเลสไตน์ท่านนบีฮารูนก็นำพาเข้ามาและก็มีนบีมีอิหม่ามท่านอื่นๆนำมาจนกระทั่งมาถึงสมัยของตอนแรกๆก็ให้บรรดานบีเนี่ยเป็นผู้นำยะซักุลลอฮ์ครับผู้นำปวงชนอิสราเอลพอไปมาตรฐานความอีหม่านของปวงชนอิสราเอลก็ตกต่ำลงพอตกต่ำลงเวลาออกไปญิฮาดเพราะว่ารอบข้างก็จะเต็มไปด้วยบรรดามุชริกีนคนปาเลสไตน์ในเวลานั้นปาเลสไตน์เผ่าต่างๆในเวลานั้นยังไม่ได้เป็นมุสลิมก็บูชารูปเคารพต่างๆมากมายแล้วก็ต้องการที่จะขับไล่บรรดามุสลิมเหล่านี้ออกไปแต่ว่าการที่บรรดาบนีอิสราเอลซึ่งเป็นมุสลิมในเวลานั้นอยู่ปะปนซื้อขายเดี๋ยวก็มีกองคาราวานพวกปาเลสไตน์ต่างๆเข้ามาขายก็นำเทวรูปนำรูปเคารพหรือว่าได้สนทนาวิสาสะก็ชื่นชมในอากีดะห์และความเชื่อของบรรดามุชริกีนเหล่านั้นบ้างก็ทำให้มาตรฐานการมีอีหม่านของปวงชนอิสราเอลตกต่ำลงหนึ่งในบรรดาสิ่งที่ตกต่ำลงก็มีผลทำให้เวลาที่ออกไปญิฮาดปกป้องอัลลอฮ์แล้วก็รอซูลและก็ปกป้องพระคัมภีร์เตารอตและก็มัสยิดและบ้านเมืองของตัวเองที่เคยได้รับชัยชนะมาตลอดเพราะว่าอัลตะลาคุ้มครองอัลตะลาก็ปล่อยให้พวกเขายืนบนขาพวกเขาเองเนื่องจากการกูฟอดของบางคนหรือว่าการทำชริกของบางคนหรือการเป็นนิฟากของบางคนมาลาอิกะห์ที่เคยทูลพระคัมภีร์เตารอตอยู่ก็พากันทิ้งไปพวกเขาก็สร้างรูปสลักมาลาอิกะห์ขึ้นมาเป็นรูปสลักของมาลาอิกะห์ที่มีปีกแล้วก็แบกเตารอตไว้อาคารมัสยิดอักซอในเวลานั้นก็คล้ายๆกับมัสยิดกับไบตุลลอฮ์แต่เนื่องจากว่าพวกเขามีความเชื่อในเรื่องชั้นวรรณะว่าถ้าใครเป็นลูกหลานนบีในบรรดาลูกหลาน12ตระกูลนี้ก็จะมีเชื้อสายที่บริสุทธิ์นั้นนบีต่างๆที่และก็อิหม่ามต่างๆที่ได้รับการคัดสรรเข้าไปอ่านเตารอตในไบตุลลอฮ์เนี่ยก็ต้องทำอาคารคล้ายๆไบตุลลอฮ์เนี่ยหลังที่เล็กถัดลงมาก็เป็นประมาณ3หลังด้วยกัน1 2 3หลังนั้นคนที่บริสุทธิ์ที่สุดเป็นนบีในเวลานั้นหรือเป็นอิหม่ามในเวลานั้นจึงเข้าไปอ่านเตารอตแล้วก็ถวายเครื่องหอมในชั้นในสุดนอกนั้นก็จะยืนอยู่ข้างนอกโดยเฉพาะยิ่งคนที่ยืนอยู่ในกลางลานเหมือนลานตะวาฟอย่างนี้เป็นต้นซึ่งอย่างกับตอนที่ซัยยิดินานบีซักรียานะอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้มีบุตรตอนนั้นเป็นเวลาที่ซัยยิดินานบีซักรียาต้องเข้าไปในชั้นในสุดของไบตุลลอฮ์ของอาคารไบตุลลอฮ์ที่จะไปอ่านเตารอตข้างในนะแล้วก็ถวายเครื่องหอมข้างในนั่นเองที่มาลาอิกะห์มาหาซัยยิดินานบีซักรียาแล้วก็บอกว่านบีซักรียาจะได้บุตรซึ่งนบีซักรียาก็บอกว่าจะได้บุตรยังไงฉันก็เป็นหมันด้วยแล้วก็ทั้งฉันและภรรยาก็แก่ชราแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะดังนั้นมาลาอิกะห์ก็บอกว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้เป็นไปตามนั้นแต่ว่าต้องมีชะรัตข้อแม้นิดหน่อยก็คื
พอฉันแจ้งข่าวดีแล้วออกจากตัวอาคารไปตุลลอฮ์ออกไปข้างนอกยังลานตะวาฟที่บรรดามุสลิมในเวลานั้นคือชาวยิวในเวลานั้นห้อมล้อมอยู่ก็แทนที่ว่าทุกคนเวลาอิหม่ามออกไปจะบอกให้ตักเบรอัลลอฮุอักบัรนี่อัลฮัมดุลิลลาห์ซุบฮานัลลอฮ์อะไรแบบเดิมก็ไม่ห้ามอย่าไปพูดจากับผู้คน3วันนบีซักริยาต้องออกมาให้สัญญาณออกมาก็เลยต้องส่งสัญญาณแทนว่าอัลลอฮุอักบัรบรรดาชาวยิวที่กักขระแล้วก็อีหม่านน้อยก็พากันซุบซิบว่าโอ้อะไรเนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยละหมาดเยอะเกินไปนะแล้วกลางคืนก็ตะฮัจญุดแล้วก็เช้าก็เข้าไปในบัยตุลลอฮ์เนี่ยดูสิออกมาเป็นใบ้เลยนี่เป็นต้นอันนี้ก็คือเรื่องราวเพราะฉะนั้นกลับไปยังเรื่องเมื่อกี้นี้ว่าพอพวกเขาอีหม่านตกลงตกต่ำลงก็เริ่มลบแพ้พอลบแพ้แทนที่เขาจะโทษตัวเองว่าตัวเองเนี่ยมีมาตรฐานอีหม่านตกต่ำลงก็เปล่า กับโทษว่าดูสิถ้าพิจารณาดูทางยุทธศาสตร์พวกมุชริกีนที่ยกทัพมารุกรานเราเนี่ยแผ่นดินที่อัลลอฮ์สัญญาไว้แผ่นดินแห่งมัสยิดอักซอร์เนี่ยพวกเขามีกษัตริย์เป็นผู้นำมีทหารเสนาบดีของเรานี่ให้นบีออกไปนำแล้วก็ให้พอนบีไม่มีก็ให้อิหม่ามออกไปนำและอิหม่ามจะไปรู้เรื่องยุทธศาสตร์อะไรจะไปรู้เรื่องการรบอะไรเพราะฉะนั้นก็บอกนบีในเวลานั้นว่าให้วิงวอนต่ออัลเลาะห์ตะอาลาว่าให้ออกฮุกมใหม่ให้ผู้นำของเราเนี่ยแทนที่จะเป็นนบีและเป็นอิหม่ามให้ผู้นำเป็นกษัตริย์เหมือนคนอื่นนบีก็บอกพวกเจ้าจะเลือกสิ่งที่น้อยกว่าดีน้อยกว่ากับสิ่งที่ดีกว่าอย่างนั้นหรือพวกเขาก็บอกไม่เราประเมินทางยุทธศาสตร์แล้วต้องเป็นเหมือนคนอื่นนั่นเองอัลลอฮ์จึงลงฮุกมใหม่มาให้พวกเขามีกษัตริย์ก็เป็นครั้งแรกที่พวกเขามีกษัตริย์เรียกกษัตริย์ซาอูลพอกษัตริย์ซาอูลเสร็จแล้วก็ไปรบกับพวกปาเลสไตน์ซึ่งเป็นมุชริกีนในเวลานั้นซึ่งพี่ของไซดนานบีดาวูดอะลัยฮิสลามออกรบด้วยผู้เป็นพ่อก็บอกให้นบีดาวูดตามไปดูซิซึ่งยังเป็นเด็กอยู่ไปดูซิว่าเป็นตายร้ายดีแล้วก็รีบกลับมาบอกหมายความว่าถ้าตายก็รีบกลับมาบอกที่บ้านจะได้ไปหามายัดว่าอยู่ตรงไหนในกลางสมรภูมิเวลาเลิกรบแล้วปรากฏว่าในเวลารบพวกอิสราเอลก็ไม่กล้ารบมีความขลาดกลัวท่านนบีดาวูดก็จึงได้ออกไปยืนข้างหน้ารบโดยเอาสลิงที่ผูกกับหินไว้หมุนคว้างไล่สิงโตไล่หมาป่าที่จะมากินฝูงแกะก็คว้างไปที่กาลูดหรือว่ากัวไลแอตที่ยาลูดซึ่งเป็นแม่ทัพของปาเลสไตน์ก็ตายเพราะว่าไม่ได้คาดคิดว่าจะรบกันด้วยอาวุธเช่นนี้ก็ไม่ได้ระวังเห็นเป็นเด็กมาแล้วก็ถือไอ้เนี่ยแกว่งก็เห็นมันเป็นหนังสติ๊กก็ไม่ทันระวังตัวก็คว้างไปเวียงคว้างไปก็ไปโดนหน้าผากก็ตายพอตรงนี้เองก็ซาอูลก็เลยทำตามสัญญาที่จะยกลูกสาวให้แล้วพอซาอูลสิ้นพระชนเซนนาดบีดาวุฒิอิสลามก็ที่เป็นลูกเขยก็จึงขึ้นเป็นกษัตริย์นี่คือที่มาก่อนพอเซนนาดาวุฒิเป็นกษัตริย์แล้วก็เรียนแล้วเรื่องดบีดาวุฒินะก็มาสู่เมื่อวาฟาดสิ้นชีวิตบัลลังก็จึงมาสู่เซนนาดบีสุไลมานอะลัยฮิสสลามเป็นต้นเพราะฉะนั้นในฮุกมเนี่ยผู้เป็นนบีไม่มีมรดกไม่ว่าจะเป็นเลือกสวนไร่นาบ้านช่องเงินทองเพราะฉะนั้นปัญหาในอันกุรอานที่บอกว่าเซนาสุไลมานรับมรดกต่อจากดาวูดจึงไม่ได้หมายถึงทรัพย์สินเงินทองแต่มรดกในที่นี้ก็คือตำแหน่งนบีและก็อามานะในการดูแลอุมมัตหรือประชาชาติในเวลานั้นพออนบีสุไลมานสร้างอาณาจักรใหญ่โตอย่างที่เราได้เรียนไปแล้วปรากฏว่าลูกของนบีสุไลมานนั้นไม่มีใครเป็นคนแข็งแกร่งดังนั้นพอไซนานบีสุไลมานวาฟาดซึ่งเราก็เรียนไปแล้ววาฟาดโดยเห็นว่ามันจะไม่มีใครดูแลอามานะในการสร้างมัสยิดอักซอที่ใหญ่โตอลังการต่อก็เลยยืนแล้ววาฟาดโดยยืนอยู่บนไม้ตุกะเพื่อมาค้ำไว้ไม่ให้ล้ม
จนกระทั่งยืนอยู่นานจนกระปลวกก็มากินไปตุกะแล้วก็หักลงพอท่านนบีล้มลงคนที่เสนาบดีทหารข้าราชบริพารที่เข้าไปอุ้มไปประคองก็จึงได้รู้ว่าวะฟาตมาแล้วนี่เป็นต้นอ่ะแต่ที่สำคัญที่จะเกี่ยวกับเรื่องของนบีอิลยาสและก็นบีอัลยาซะก็คือพอนบีสุไลมานวะฟาตลูกๆ แล้วก็ญาติพี่น้องก็แย่งอาณาจักรกันแย่งบัลลังก์แล้วก็ไม่ยอมฟังตามฮุกมตามอะไรแล้วว่าใครจะได้เป็นวาเรสไม่ต่างพากันอ้างสิทธิ์เพราะอาณาจักรนั้นใหญ่โตอลังการมากก็เป็นที่มาที่บรรดาลูกๆของนบียากูบอะลัยฮิสสลามนะจากอิบรอฮีมแล้วก็มาสู่ลูกคนรองก็คืออิสฮากก็และอิสฮากก็มีบุตรก็คือยากูบและยากูบนั้นมีฉายานามว่าอิสราเอลแล้วลูกๆยาโคบทั้ง12คนจึงชื่อว่าเบนีอิสราเอลคือลูกๆยาโคบ12คนและ12คนเวลาผ่านไปเป็นร้อยเป็นพันปีก็จำนวนก็เพิ่มขึ้นมาเป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนนี่เป็นต้นแล้วพวกเขาก็อยู่ในอาณาจักรนี้ก็แย่งมรดกกันเพราะฉะนั้นลูกๆยาโคบคือบรรดาเบนีอิสราเอลนั้นมี12คนนั้นใครก็เป็นลูกของกีคนไหนก็ว่ากันไปจะเป็นลูกหลานทวดชั้นนั้นเป็น1ใน12ก็เลยแย่งบัลลังก์แย่งอาณาจักรกันแย่งตัดสินก็ไม่ลงตัวไม่ยอมฟังโตครูอุลามาที่มาแบ่งให้ก็เลยปรากฏว่าลูกหลานเหลนโหลนของพี่น้อง10คนแยกดินแยกแผ่นดินไปปกครองทางตอนเหนืออาณาจักรได้เอาส่วนที่จะเป็นมรดกทางตอนเหนือไปเป็นอาณาจักรตั้งชื่อว่าอาณาจักรอิสราเอล10คนและ10คนเนี้ยเป็นพวกที่บุญญาตายายเขาอ่ะบุญญาตาทวดเป็นคนที่เอานบียูซุฟไปทิ้งในบ่อคือความร้ายเนี่ยก็ร้ายกันมาไปทิ้งในบ่อดังนั้นพอได้อาณาจักรทางตอนเหนือไปแล้วตั้งชื่อว่าอิสราเอลแล้วก็ปรากฏว่าไม่มีไบตุลลอห์ไม่มีไบตุลลอห์เพราะว่าไบตุลลอห์นั้นอยู่ที่มัสยิดอักซอมัสยิดอักซออยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มซึ่งเป็นมรดกที่ดินส่วนใต้ส่วนใต้นี้ได้แก่พี่น้องสองคนลูกหลานเหลนโหลนของลูกหลานฝ่ายของยูซุฟและเบนจามินสองคนเองอีก10คนนะลูกหลานเหลนโหลน10คนไปได้ดินแดนทางเหนือโอเคเพราะฉะนั้นลูกหลานของสองตระกูลของลูกหลานยูซุฟและเบนจามินก็ได้เยรูซาเล็มและก็อักซอเอาไว้ก็ตั้งชื่อเป็นอาณาจักรเยฮูดาหรือว่ายูดายูเดียเนี่ยที่มาเป็นที่มาของยิวหรือเราเรียกว่ายาฮูดเยฮูดาอาณาจักรเยฮูอาณาจักรยูเดียเพราะฉะนั้นปรากฏว่าที่สำคัญก็คือคนส่วนใหญ่ที่ตามแกนนำไปเอาดินแดนส่วนเหนือพอไม่มีมัสยิดอักซอก็บรรดาอุลามาของพวกเขาก็บอกว่าถ้าปล่อยให้หันละหมาดไปทางกิบลัตที่มัสยิดอักซอเนี่ยความจงรักภักดีมันก็จะไม่เกิดนะมันเป็นปัญหาการเมืองเพราะว่าคุณอยู่อาณาจักรนี้อาณาจักรนี้ไม่ถูกอาณาจักรนู้นแต่เวลาคุณจะละหมาดหันไปหาอาณาจักรนู้นและความผูกพันจะขอไปอุมเราะห์ตลอดจะขอไปทำฮัจญ์ที่อาณาจักรนู้นมันก็แสดงว่าเราไม่มีของดีบรรดาอุลามะห์พวกเขาก็ประชุมกันบอกนี่มันเป็นดอรูเราะห์หรือว่าความจำเป็นอย่างยิ่งในความจำเป็นอย่างยิ่งนี้เราก็ออกฟัตวาว่าเราก็มีไบตุลลอฮ์แทนนั่นเป็นที่มาที่เขาสร้างไบตุลลอฮ์แทนขึ้นมาแล้วก็จะเอาตรงไหนในเมื่อไบตุลลอฮ์ที่มัสยิดอักซอนั้นอยู่บนเนินเขาขนาดใหญ่อยู่ไม่ใช่เนินเขาอยู่บนที่ราบสูงภูเขาขนาดใหญ่เขาก็เลยไปมองภูเขาไหนคล้ายๆกันบ้างแล้วก็ตั้งเป็นไบตุลลอฮ์ขึ้นมาณจุดนี้เองที่อุลามาที่อยู่ในอาณาจักรใต้ที่อยู่ในดินแดนมัสยิดอักซอก็บอกลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อิลลัลลอฮ์วะลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์นี่มันอะไรกันเนี่ยคุณทำไบตุลลอฮ์ใหม่ขึ้นมาทำกะบะห์ใหม่ขึ้นมาทำกิบลัตใหม่ขึ้นมาแล้วจะเป็นมุสลิมยังไงพวกนี้ตรงมุรตัดนี่เวลาผ่านไปสักพักหนึ่งพอก็ทางฝ่ายอาณาจักรใต้ก็โจมตีอาณาจักรเหนือว่าพวกตกมุรตัดไม่ใช่มุสลิมอาณาจักรเหนือก็
ผู้คนก็มีความปลุกระดมเรื่องรักชาตินู่นนี่ก็เริ่มมีจิตใจไม่เป็นไรเขาไม่รับเราเราก็ไม่ต้องความห่างตรงนี้แหละแล้วก็การมาตรฐานการตัรบียะมาตรฐานการดะวะมาตรฐานการนะซีฮัตตักเตือนวะมุดบินมาอรูฟวันเฮาเนี่ยอันนินมุงกัดก็ตกต่ำลงไปด้วยทำให้ผู้คนในอาณาจักรเหนือซึ่งมีจำนวนมากเนี่ยแล้วต้องค้าขายกับบรรดาพวกฟินิเชียนพวกอมอไรพวกฮิตไทพวกอัสซีเรียนและก็ปาเลสไตน์เผ่าต่างๆที่เป็นมุชริกีนก็บรรดาพ่อค้าที่เข้ามาก็ไม่ได้มาเปล่าก็แนะนำโอ้เทวรูปนี่ดีมากเมตตามหานิยมค้าขายใช่ไหมต้ององค์นี้เลยเอามีปัญหาใช่ไหมไม่มีลูกใช่ไหมนี่บูชาองค์นี้เลยก็เพราะว่าเหมือนกับในสังคมไทยอ่ะคนที่ไม่ใช่มุสลิมก็จะโอ้โหเขาจะแนะนำว่าที่อันนู้นดีมากอันนี้ดีมากต้องอย่างนั้นอะไรต่างๆเป็นต้นใช่ฉันไปทำนี่มาต่างๆเนี่ยโอ้โหโล่งเลยดีก็จะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นในที่สุดอาณาจักรเหนืออิสราเอลนี่ก็เริ่มบูชาเทพบาลหรือบาลก็อยู่ในอัลกุรอานเทพบาลซึ่งเป็นเทพเจ้าของพวกปาเลสไตน์พอเป็นชนิดปั๊บเนี่ยนั่นแหละจึงเป็นที่มาที่ไซนานบีอิลยาสรับแต่งตั้งขึ้นมาเทศนาดึงพวกเขากลับมายังแนวทางเดิมต้องเข้าใจว่าลำดับนบีแต่ละท่านเป็นยังไงนี่คือนบีอิลยาสและนบีอิลยาสก็เทศนาอยู่ขณะที่กษัตริย์ก็โปรโมทศาสนาของตัวเองทั้งไม่ยอมหันไปยังกิบลัตเดิมทั้งสร้างกิบลัตใหม่ก็ตกมรตัดแล้วก็ยังแอบบูชาหรืออนุญาตให้มีการลากเอาเทวรูปบาลขนาดใหญ่เข้ามาตั้งในจัตุรัสกลางเมืองอีกด้วยให้ผู้คนเริ่มนมัสการซึ่งไซนานบีอิลยาสก็ตักเตือนและตรงนี้เองที่ท่านนบีอิลยาสเนี่ยก็จึงได้ตักเตือนจนทั้งเสร็จกว่าจะเสร็จภารกิจเนี่ยพวกเขากษัตริย์ก็ส่งคนมาฆ่านบีอิลยาสก็ขออัลฮะนะตะลาเนี่ยคุ้มครองแล้วตะลาก็ให้มาลาอิกะห์มาพาหนีให้รอดโดยการพาหนีให้รอดเนี่ยกล่าวกันว่ามาลาอิกะห์พยุงขึ้นไปแล้วก็เป็นเรื่องแปลกเหมือนกับยานอวกาศหรือกระสวยอวกาศหรือจรวดที่เขายิงขึ้นไปเนี่ยพอถูกชั้นบรรยากาศแล้วมันลุกเผาไหม้นี่ก็เหมือนกันก็เป็นเรื่องที่มีเขาให้เห็นถึงร่องรอยที่สอดคล้องกับวิทยาศาสตร์เพียงแต่ว่าเรื่องราวในอัลกุรอานนั้นไม่ได้เป็นชีววิทยาโดยตรงไม่ได้เป็นฟิสิกส์โดยตรงไม่ได้เป็นเคมีโดยตรงไม่ได้เป็นกลศาสตร์อะไรโดยตรงหรือว่าเรื่องของอวกาศวิทยาอะไรต่างๆโดยตรงเพราะว่าอัลกุรอานสำหรับทุกคนอ่านหมดจะเรียนมากเรียนน้อยจะมีความรู้มากความรู้น้อยก็สามารถเข้าใจกลางๆกันได้ทั้งหมดแต่คนที่พอรู้มากปั๊บมีความรู้ลึกซึ้งในศาสตร์นั้นก็จะเออนี่เป็นตัวอย่างเช่นตอนเนี้ยเมื่อก่อนนี้ผมสอนนักศึกษาแพทย์นะว่ามาลาอิกะห์อัลเลาะห์ทรงสร้างมาลาอิกะห์ขึ้นมาด้วยแสงสว่างไม่ใช่ภาษาไทยรัศมีเนี่ยคนพูดไม่เข้าใจนะจริงๆแล้วคือแสงสว่างนูรไปดูแต่ภาษาอังกฤษ light แสงสว่างตอนนั้นตอนผมสอนผมยังจำได้ว่าอัลเลาะห์ทรงสร้างสิ่งที่แรกๆขึ้นมาก็คือทรงสร้างปากกาขึ้นมาพอสร้างปากกาขึ้นมาปากกาก็ถามว่ายาอัลลอฮ์จะให้ข้าพระองค์บันทึกอะไรนักศึกษาแพทย์ที่เป็นเน้นหนักวิทยาศาสตร์แล้วคงจะเป็นเอทิสด้วยคนหนึ่งก็บอกอาจารย์ครับปากกามันจะพูดยังไงผมบอกอย่าว่าแต่ปากกาพูดเลยคอมพิวเตอร์คุณยังพูดเลยจะให้ลบไหมจะให้เซฟไหมมันยังพูดเลยเห็นไหมเออก็เงียบไปแต่ตอนนี้เวลาเราสอนเรื่องของเวลาเราสอนเรื่องของมาลาอิกะห์อีกอันนึงก็คืออัลตาราทรงสร้างมาลาอิกะห์ขึ้นมาจากแสงปรากฏว่าตอนนี้ในโทรทัศน์ผมดูวันสองวันมาเนี่ยเริ่มมีแล้วว่าแสงสามารถบันทึกได้เมื่อคืนก็ยังดูอยู่แสงสามารถบันทึกได้แล้วมาลาอัลตาราสร้างมาลาอิกะห์มาจากแสงเพราะฉะนั้นมาลาอิกะห์ที่เป็นกิรอมังกาติบีนที่อยู่ขวาและซ้ายของเราเป็นผู้บันทึกไงซึ่งตอนนี้ในต่อไปเนี่ยในไม่ลาไม่นานนะผมว่าคนที่มีความรู้วิทยาศาสตร์ก็ดีและเป็นเอทิสก็ดีจะเริ่มมาฉุกคิดเห็นพวกนักเรียนหมอที่จบไปเออนะ
อาจารย์อนัสก็เคยบอกด้วยว่ามลาอิกะสร้างจากแสงแล้วแต่สร้างมลาอิกะจากแสงก็เนี่ยแสงบันทึกได้เห็นไหมจะมีเริ่มมีเขาหลังให้เห็นอ่ะเพราะฉะนั้นปรากฏว่าตอนที่เซนานบีอิลยาสถูกพยุงขึ้นไปบนจักรวาลเนี่ยบนชั้นฟ้าเนี่ยก็มีปีกที่จะบินออกไปแล้วก็ปีกนี่คงจะเสียดสีกับชั้นบรรยากาศก็ลุกเป็นเปลวไฟขึ้นไปที่เป็นต้นมีลูกดาวในรายละเอียดเพราะฉะนั้นพอจบภารกิจของไซนานบีอิลยาสอะลัยฮิสสลามอัลตะลาจึงเห็นว่าการเป็นชิริกก็ดีการเป็นกุฟรก็ดีและการตกมุรตัดของบรรดาคนในอาณาจักรอิสราเอลยังไม่จบตรงนี้เองที่ไซนานบีอัลยาซะจึงต้องได้รับแต่งตั้งขึ้นมาสารต่อภารกิจและพันธกิจอันนี้ท่านนบีวันนั้นเราก็จะมาดูว่าเมื่อเซนานบีอัลยาซะอะลัยฮิสสลามขึ้นมาสารต่อนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะมันฮูวะอัลยาซะอะลัยฮิสสลามละกัดดักระดุกิรออันนบีอัลยาซะอะลัยฮิสสลามฟิลกุรอานิกะรีมฟีซูเราะตัยนีฮุมาอัลอามวัสซอสท่านใครคือนบีอัลยาซะนะอิลยาสไปแล้วอันนี้อัลยาซะท่านนบีอัลยาซะนั้นอัลตะลาทรงพูดถึงไว้ทรงตรัสถึงไว้ในอัลกุรอานอยู่ในสองซูเราะห์ด้วยกันที่ชื่อของอัลยาซะปรากฏก็คือ1ในซูเราะห์อัลอันอามสองในซูเราะห์ซอดวะกอดอิคตะละฟะอัลมุอัรริคูนฟีอิสมิและบรรดาอุลามะมุฟัสตัฟซีรก็ดีแล้วก็อุลามะประวัติศาสตร์ก็ดีพากันสับสนหรือขัดแย้งกันว่าตกลงชื่อและก็สายตระกูลของท่านเนี่ยเป็นใครนะอุลามะส่วนหนึ่งก็บอกว่าท่านก็คือนบีอัลยาซะอัลยาซะเป็นบุตรของอัคตูบนะอัลยาซะเป็นบุตรของอัคตูบในขณะที่อิหม่ามคนหนึ่งคืออิบนุอัสซากิรรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาได้รายงานไว้ในหนังสือประวัติศาสตร์เมืองดามัสกัสเพราะทำไมประวัติศาสตร์ดามัสกัสเพราะตรงนี้เป็นดินแดนปาเลสไตน์ดินแดนชามเหมือนกันปาเลสไตน์เป็นส่วนหนึ่งของชามนะแล้วพูดถึงประวัติศาสตร์ดามัสกัสก็คืออะไรที่เกี่ยวโยงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในแผ่นดินชามหรือว่าซีเรียเกรเตอร์ซีเรียใหญ่นะเพราะฉะนั้นอิบนุอัสซากิรก็บอกว่าเพราะท่านนบีนี้ก็คืออัลยาซะเป็นลูกหลานที่สืบสายตระกูลมาจากอดีเนี่ยอดีเป็นลูกหลานของโชตลัมแปลว่าชื่อเป็นภาษายิวภาษาอิสราเอลโชตลัมเป็นบุตรของอิฟรอซีมไม่ใช่อิบรอฮีมนะอิฟรอซีมนะอิฟรอซีมเป็นใครอิฟรอซีมเป็นหนึ่งในลูกๆของไซดินานบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเห็นไหมมาจากยูซุฟก็มีลูกโอ้โหสืบมาจนกระทั่งไปอยู่ในอียิปต์แล้วอยู่ยาวนานจนกระทั่งถึงสมัยนบีมูซาอะลัยฮิสสลามจากนบีมูซาจึงพาพวกเขาออกมาอยู่ที่ดินแดนปาเลสไตน์นี้แล้วเข้ามาอยู่ตรงอักซอนี้เห็นไหมอาเป็นก็อามินอัสบาร์หัวอัสบาร์ก็คือลูกหลานเหลนหลนสืบสายตระกูลนะไม่ได้ต่อกัน 3-4 คนนี้แต่หมายความว่านับขึ้นไปจนกระทั่งโอ้ก็เหมือนอย่างที่บางคนเขาสายตระกูลก็นับโอ้ฉันสืบลูกหลานมาจากเชคอะห์มัดโอ้โหก่อนจะถึงเชคอะห์มัด400ปีเนี่ยกี่คนนะแต่ก็จะมาจากเชคอะห์มัดนี่เป็นต้นนะเช่นเดียวกันนี้ก็คืออัลยาซะนั้นเป็นลูกหลานเหลนหลนในสายตระกูลของอดีลูกหลานของอดีเป็นบุตรของโชตลัมเป็นบุตรของอิฟรอซีมเป็นบุตรของยูซุฟนะตั้งสมัยอียิปต์นู่นนะยูซุฟเป็นบุตรของไซนานบียากูบก็คือเป็นบุตรของอิสราเอลนะแล้วก็ยากูบเป็นลูกของไซนานบีอิสฮากลูกคนที่2ของนบีอิบรอฮีมนะครับวะกีละฮุวะอิบนุอัมมีอันนบีอิลยาสอะลัยฮิสสลาม
ทีนี้ความสัมพันธ์กับเซนานบีอิลยาสอะลัยฮิสลามคนก็เลยบอกว่านักวิชาการบอกอ๋อเป็นผู้พี่ผู้น้องกันเห็นไหมตกลงอิลยาสกับอัลยาซะเนี่ยอุลามาส่วนใหญ่บอกไม่ใช่ลูกหลานแต่เป็นผู้พี่ผู้น้องดังนั้นเมื่อผู้พี่ผู้น้องลูกผู้พี่วาฟาตไปแล้วลูกผู้น้องจึงรับภาระเป็นนบีแทนนะส่วนในอัลกุรอานที่กล่าวไว้ในซูเราะห์อัลอันอามก็คืออาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมวะอิสมาอีลวัลยาซะอะวะยูนูซะวะลูตันวะกุลลันฟัดดัลนาอะลัลอาลามีนแล้วตาทรงตรัสว่าในบรรดาปวงนบีเหล่านั้นอย่างเช่นอิสมาอีลก็ดีอัลยาซะก็ดีชื่ออัลยาซะมาแล้วอัลยาซะก็ดียูนุสก็ดีนบีลูตก็ดีวะกุลลันคนทั้งหมดเหล่านั้นที่เอ่ยชื่อมานี้ฟัดดอลนาอัลลอาลามีนเราได้ยกย่องขึ้นให้ประเสริฐเหนือกว่าผู้คนอีกมากมายคิดดูซิว่าในสมัยไซนานบีอาดัมอะลัยฮิสสลามมาเนี่ยผู้คนมากมายขนาดไหนแต่เราได้ยกย่องอย่างเช่นอิสมาอีลอัลยาซะยูนุสและก็ลูตให้สูงส่งเหนือกว่าผู้คนอีกมากมายนี่คือในซูเราะห์อัลอันอามอายะห์ที่86อัลลอฮ์ทรงตรัสถึงอัลยาซะไว้อีกแห่งหนึ่งในซูเราะห์ซอดนะคืออาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมวะซกุรอิสมาอีลวัลยาซะอะวะซัลกิฟลีวะกุลลุนมินัลอัคยาร์และทรงตรัสว่าและเจ้าทั้งหลายจงรำลึกถึงบทบาทหน้าที่และก็อิคลาสและก็ตักวาของบรรดานบีต่างๆอย่างเช่นจงรำลึกถึงอิสมาอีลจงรำลึกถึงอัลยาซะเพราะในวันนี้พวกเราที่อยู่ในชั้นเรียนนี้ก็กำลังทำอามัลตามคำสั่งอัลลอฮ์ตะอาลานี้ก็คือพากันรำลึกถึงอัลยาซะอย่างที่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงตรัสไว้ในซูเราะห์ซอดก็คือจงรำลึกถึงอิสมาอีลจงรำลึกถึงอัลยาซะเรากำลังพูดถึงอัลยาซะพอดีวะซัลกิฟลีวะกุลลุนมินัลอัคยาร์ทั้งหมดเนี่ยนะทั้งหมดเลยมาจากผู้คนดีคนประเสริฐทั้งสิ้นในสุรศอดอายะที่48ซุลกิฟลีเนี่ยอุลามาก็บอกเป็นนบีบางคนก็บอกไม่ใช่นบีแต่ละตราทรงตัดรวมอยู่กับกลุ่มนบีอะไรก็แล้วแต่ก็ถือว่าแต่ว่าตราทรงตัดและยกย่องว่าคนทั้งหมดที่เอ่ยชื่อมาเนี่ยอิสมาอีลก็ดีอัลยาซะก็ดีซุลกิฟลีก็ดีเนี่ยมินัลอัคยาร์จากคนที่ดียิ่งแล้วก็ซุลกิฟลีอยู่ในกลุ่มเดียวกับนบีแล้วก็กล่าวว่าอยู่ในกลุ่มคนที่ดียิ่งก็คือนบีอยู่ในกลุ่มคนที่ดียิ่งซุลกิฟลีก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันนี้โอเคทีนี้ซุลกิฟลีเนี่ยทำให้ผมนึกถึงตอนเป็นนักเรียนที่อินเดียเราก็จะรอจดหมายจดหมายก็ทางบ้านก็จะมีพ่อแม่เขียนอะไรมายังไงคิดถึงหรือว่าเดือนหนึ่งก็จะส่งสตังค์มาให้ใช้เป็นดราฟต์หรือเช็คเงินสดมาแล้วก็จะรออยู่ทีนี้แต่ว่าคนที่จะนำจดหมายมาให้เนี่ยก็จะเป็นบาบูจีหรือว่าฮินดูนำมาฮินดูที่เป็นบาบูจีคือไปรษณีย์นำมาแล้วไปรษณีย์เนี่ยเนื่องจากว่ามุสลิมก็จะออกเสียงอักษรชัดฮินดูนี่ก็จะออกเสียงอักษรเนี่ยตามแบบสันสกฤตและบาลีนะก็จะไม่มีชีนรอไซดอดนะซอดตอซออะไรไม่มีนะเดี๋ยวเวลาเขาออกเสียงซุลเขาออกไม่ได้ดุลกิฟลีดุลเขาก็จะยุลแล้วก็กิฟลีตัวฟาก็ออกไม่ได้ก็คล้ายๆกับที่เรียกว่าทางบางจังหวัดเรียกฟุนดุกคือที่พักคนเดินทางว่าปนดกจากปนดกก็มาเป็นปนเนาะปนดกมันปนเนาะเขาเรียกออกเสียงฟาไม่ได้เนี่ยคือออกได้แต่ว่าต้องออกในเวลาอ่านตัจวีดอ่านกุรอานแต่ว่าออกปกติก็จะตัวฟาก็จะเป็นตัวปาเนี่ยเหมือนเขาเขียนฟาตอนีเขาใช้ตัวฟาเพราะว่าเขาอ่านเป็นปาตอนีนี่เป็นตอนปาตานีปาตอนีโอเคเพราะฮินดูนี่เขาก็จะเรียกชื่อมีชื่อนักเรียนมาเลเซียคนหนึ่งคือดุลกิฟลีเขาก็จะเรียกยุน
กิบลียุลกิบลีทำให้นึกถึงกับบิลละกิบลีคือกับบิลลีกับบิลละกับบิลละพัสดุตัวท้ายคือพัสดุแปลว่าสิ่งของบุคคลนะมีพัสดุมามีสิ่งของมาซุลกิบพัสดุกับบิลละพัสดุแปลว่าสิ่งของของเมืองกับบิลละหรือว่าคนแห่งกับบิลละทีนี้ซุลกิฟลีคืออะไรซูเนี่ยอย่างเช่นซูนะท่านเรียกใครเรียนไวยากรณ์อาหรับซูมาลินซูแปลว่าผู้ที่เราเรียกผู้ใหญ่ซูซูมาลินผู้มีตังแต่ซูอัลกิฟลีคือผู้ที่มาจากกับบิลละเป็นเรื่องแปลกที่ว่าซุลกิฟลีเป็นคนที่มาตรงถ้าแปลในความหมายเดียวกับปิลพัสตุแต่จะใช่ไม่ใช่ยังไงยังไม่ถึงยังไม่ได้เรียนเรื่องของท่านนะเอาไว้ก่อนเพราะฉะนั้นอินติกอลอันนบีอิลยาสอะลัยฮิวะอะลานบีนาอัสสลามอิลาอัรรอฟีกอัลอาลาระหว่างที่นบีอิลยาสที่มาก่อนหน้าท่านเนี่ยเทศนาอยู่นะก็จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ขึ้นจนกระทั่งต้องขอให้ตะลาทรงช่วยเหลือให้พ้นจากเงื้อมมือของกษัตริย์ทรราชนะผู้ปกครองทรราชกานะอันนบีอิลยาสอะลัยฮิสสลามอะฮดุลอัมบิยาบะนีอิสราเอลนบีอิลยาสก็เป็นหนึ่งในบรรดานบียิวนะนบียิวเราไล่ลำดับมาแล้ววะกานะอะลาซูรติมูซาอะลัยฮิสสลามจุดเด่นประการหนึ่งของนบีอิลยาสคืออะไรเราก็ต้องจำไว้ด้วยจุดเด่นของนบีอิลยาสคือนบีอิลยาสมีหน้าตาเหมือนนบีมูซาอะลัยฮิสสลามก็เป็นคนถัดกันไม่กี่รุ่นเองเห็นไหมนบีมูซาพาออกจากข้ามน้ำข้ามทะเลมาตะลาแหวกทะเลให้แล้วก็มาส่งถึงแผ่นดินจอร์แดนในตอนนั้นแล้วก็ให้นบีฮารูนพาต่อนบีฮารูนก็ให้นบีคนอื่นพาต่อเข้ามายังมัสยิดอักซอดินแดนอักซอนะก็มาตั้งอาณาจักรก็จนถึงดาวูดก็มามีสุไลมานตายก็วะฟาดก็ลูกๆแย่งมรดกกันก็มาตั้งอาณาจักรใหม่ตกมุรตัดกันนี่อัลเลาะห์ก็ให้มีนบีเกิดขึ้นมาเพื่อเทศนาเตือนสติให้กลับมามีตักวาตามเดิมปรากฏว่าคนก็ยังจำได้ยังมีคนเฒ่าคนแก่ที่เคยเห็นนบีมูซาอยู่พอเห็นว่าโอ้เหมือนเลยนะหรือถ้าไม่เห็นเนื่องจากเดินวนในทะเลทราย40ปีตายหมดก็มีบางคนที่ไม่ได้ทำบาปไม่ได้ร่วมในการสร้างอะไรไอ้เจละลูกวัวปั้นลูกวัวรอดอยู่ได้คนก็บอกโอ้โหเหลนคนนี้เหมือนเลยเหมือนนบีมูซานี่เหมือนก็คงคล้ายๆคนดูคล้ายๆกันน่ะแบบนั้นโอเคเหมือนหรืออัลวัลลอตะลาอาลัมตะลาจะทำให้เหมือนจริงๆก็ได้อยู่แล้ววะกอดดะอากอมะฮูลิลอีมานแล้วก็นบีอิลยาสก็เรียกร้องผู้คนให้กลับมามีอีมานใหม่มาทิ้งนี่มันทำไมละหมาดหันไปทางนี้ล่ะกิบลัตอยู่นู่นคนก็บอกเลยมันกิบลัตมันอยู่ในเมืองศัตรูบอกเราเป็นเรื่องการเมืองเหรอศาสนาคือศาสนาไม่ใช่การเมืองอันนี้การเมืองบอกให้หันหน้าไปทางนี้แต่ใบตุลลอฮ์อยู่ทางนู้นโอเคก็เรียกร้องคนนะว่านะบะดามายะอบุดูนะมินัลอัสนามแล้วก็นี่แหละเรียกร้องคนบอกว่านอกจากเป็นตกมุรตัดแล้วทำไมไม่หันหน้าไปทางกิบลัตละหมาดอะไรเนี่ยแล้วจะละหมาดไปทำไมละหมาดตะฮัจญุดตื่นตะฮัจญุดแต่ไม่ยอมหันไปทางกิบลัตเพราะการเมืองแล้วจะมีประโยชน์อะไรสองก็คือบางคนที่ไม่ได้ละหมาดไม่หันไปทางกิบลัตเอาละกิบลัตละหมาดก็ไม่เอาแต่เริ่มไปบูชาเทวรูปบูชาเทพบาลนะบาลที่ยกเข้ามาดังนั้นคนในดินแดนอิสราเอลคืออาณาจักรเหนือทั้งหมดเหลือเพียงไม่กี่คนเหลือคนจำนวนน้อยที่ยังเชื่อฟังตามที่นบีอิลยาสตักเตือนและก็ดะวะให้กลับมายังหนทางที่เที่ยงตรงดังนั้นอัตตาจิฟัตนาซาลาอาซาบุลลอฮิตะบารุตาลาวะนาซาลาอาซาบุลลอฮ์นุฟานูซิลาอาซาบุลลอฮิตะอาลานั่นแหละอาซาบอัลตะลาจึงได้ลงมาอย่างบรรดาพวกเขาวะลัมยันยุมินฮูซิวาฮูวัลละซีนาอามะนูมะอะฮูวะฮุมกิลละเพ
พออาซาบลงมาตายกันหมดเกือบหมดเลยเหลือแต่คนไม่กี่คนที่เชื่อฟังวะมาตะบะดะฮาอิลยาสในภาวะนั้นน่ะในโอกาสที่อัลเลาะห์ลงอาซาบมาเนี่ยคนจำนวนน้อยที่รอดแต่ว่ารอดก็แบบนี้แหละก็เหมือนกับคนที่รอดมาจากน้ำทะเลข้ามทะเลมาได้เดี๋ยวก็เอาอีกแล้วนี่เป็นต้นนะก็รอดมากลับมามีอีหม่านสักพักนึงพอหลังจากภารกิจนี้นะไซนานบีอิลยาสก็สิ้นชีวิตลงนะก็วาฟาดแต่ว่าบาดาอันหลังจากที่ได้ดะวะเรียบร้อยแล้ววายูกอลูอินนะกับรูฮูฟีกาเรมันฟีฟลอสตีนแล้วตกลงวาฟาดแล้วไปฝังตรงไหนอุลามาก็ขัดแย้งกันบอกคนส่วนใหญ่ก็บอกฝังที่ตำบลกาเรมันอยู่ในดินแดนปาเลสไตน์บางคนก็บอกอยู่ในเมืองอะไรเมืองหนึ่งในซาอุดีอาระเบียแต่มันก็ไกลจากซีเรียไปฝังในซาอุดีอาระเบียก็ไกลอยู่นะแต่ว่าละหูอาลัมนะแล้วก็คนที่ไปทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์กันเมื่อ60ปีก่อนหน้านั้นก็ยังได้ไปดูกุโบของท่านจนทางการซาอุดีบอกโอ้มาทำฮัจญ์ก็มาทำฮัจญ์ไปเดินตะเวนดูกูโบใครต่อใครทำไมก็เลยไปรื้อออกนี่เป็นต้นเนี่ยนั่นหมายว่ากูโบที่เชื่อว่าอยู่ในฝั่งซาอุดิอาระเบียนั้นก็ไม่มีแล้วตอนนี้รื้อไปแล้วแต่ยังมีกูโบที่เชื่อกันว่าอยู่ในปาเลสไตน์ยังอยู่นะว่าจะพูดลูอัตบรีอินนะฮูกัตตะมันนาอัลเมาจ์อุลามาท่านหนึ่งคืออัตบรีที่เขียนประวัติศาสตร์ก็บอกว่าพอท่านเสร็จภารกิจเนี่ยท่านก็บอกว่ายันแล้วอยู่ดุนยาเบื่อแล้วท่านก็ทำงานเรียบร้อยแล้วขอตราทรงรับไปเถอะนะก็คือปรารถนาความตายวาวาอัดะฮุลลอตบารอตอลาฟีมักกานินอัตลาก็บอกได้ฉันรับดูอานี้เธอก็เทศนาจนจบแล้วเรียกร้องคนจนจบแล้วที่เชื่อก็เชื่อที่ไม่เชื่อฉันก็ลงอาซาบแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะตายขึ้นมาก็มาอยู่ในอัลัมบารซักหรืออยู่ในชั้นฟ้าก็ตกลงได้อัตลาก็จึงส่งให้มาลายกะเอาปีกมาติดไม่ใช่เอาม้ามาติดเอาม้ามาให้ขี่ฟารอสเอาม้ามาแต่ม้าเนี่ยทำมาจากไฟก็อย่างที่ผมพูดน่ะเหมือนกับยานพาหนะพอขี่ออกไปในบรรยากาศมันก็เสียดสีเป็นไฟลุกขึ้นมาในเวลาเขาเขียนแค่ประโยคสั้นๆว่าขี่ม้าออกไปจนออกเป็นม้านี่เป็นไฟก็เหมือนกับคนที่เห็นน่ะเห็นเป็นไฟเพราะอะไรเพราะว่าพุ่งขึ้นไปตามชั้นบรรยากาศอันเป็นเรื่องแปลกมากนะวะตอรอบิฮีฟิสซะมาอีแล้วก็ยังวนอยู่ในชั้นบรรยากาศนะฟาซอรออะลัยฮิอะริชฟะบิซาลิกะดังนั้นเมื่อขี่ม้าไปด้วยแล้วก็ม้าก็ร่อนบินวนอยู่ในชั้นฟ้าก่อนแล้วไปถึงชั้นบรรยากาศอัตลาจึงให้ไซนานบีอิลยาสอะลัยฮิสสลามมีปีกด้วยนะด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นอินซานียันมาลากียันอารอดียันสมานียันดังนั้นข้อหนึ่งของไซนานบีอิลยาสคือนบีอิลยาสเป็นมนุษย์แต่มีปีกเหมือนมาลาอิกะในบั้นปลายนะในช่วงที่เสร็จภาระหมดแล้วไม่ใช่มีปีกตอนยังเทศนาเดินเทศนาในตลาดอยู่ไม่ใช่โอเคดังนั้นไม่มีคนมีปีกหรอกคนมีปีกเป็นมลาอิกะไม่ใช่สิ่งที่มีปีกเป็นมลาอิกะเพราะฉะนั้นนบีอิลยาสอะลัยฮิสสลามเป็นมนุษย์ที่เป็นมลาอิกะทำไมเป็นมลาอิกะก็เพราะมีปีกเหมือนมลาอิกะอารอดีก็คือเป็นคนเดินดินมาก่อนแล้วก็มาจบที่สมานียันก็คือแล้วก็มาเหินฟ้าตกลงท่านนบีอิลยาสมีจุดเด่นอะไรบ้างหนึ่งก็คือเรียกร้องประชาชาติของท่านให้กลับไปยังกิบลัตเดิมสองให้ละทิ้งเทพบาลบาลมาสู่อัลตาลาอิบาดะห์ต่ออัลตาลาสามเซนาอิลยาสมีหน้าตาละไม้เหมือนนบีมูซาอะลัยฮิสสลามสี่เมื่อเทศนาไปแล้วก็เห็นมีคนเชื่อแค่นี้แล้วก็คงไม่มีใครเชื่ออีกแล้วอัลเลาะห์ก็ลงอาซาบลงมา
คนทั้งหลายที่ไม่เชื่อก็โดนอาสาบกันไปหมดเหลือคนที่เชื่อเพียงน้อยนิดนบีอินยาสพอเห็นว่าภารกิจจบเรียบร้อยก็บอกอัลตราบอกทั้งนั้นข้าพระองค์ก็ขอตายจากดุนยาได้แล้วจะตายยังไงอัลตราบอกได้ถ้าจะไปจากดุนยาก็ไปขึ้นบนภูเขานั้นเดี๋ยวเอายานพาหนะมารับก็ขึ้นบนแท่นสูงและที่มันพาหนะที่มารับเป็นม้าม้าก็พาบินไปรอบโลกในชั้นฟ้าบินตอนนี้เองจึงต้องมีปีกจึงกลายเป็นทั้งเป็นมนุษย์ด้วยและมีปีกแบบเดียวกับที่มลาอิกะห์มีแต่ว่าม้าพอบินไปในชั้นบรรยากาศก็ลุกเป็นไฟแต่ทีนี้บอกว่าม้าทำจากไฟวัลลอฮุตะอาลาอาลัมนะโอเคดังนั้นเป็นคนเดินดินมาก่อนด้วยแล้วก็เป็นคนเหินฟ้านี่คือลักษณะตาสัลลัมอัลยาซาอะลัยฮิสสลามดะอวะตันนบียอิลยาสมิมบะอ์ดะตรงนี้เองที่นบีอัลยาซาจึงก้าวขึ้นมารับภารกิจในการเป็นนบีสืบต่อจากซัยยิดนานบีอิลยาสอะลัยฮิสสลามมาชรีอะตุอัลยาซะอัลลตีฮะกะมะบิฮาไบนันนาสก็อยากจะบอกว่าเพราะฉะนั้นพอมาเป็นนบีแล้วเทศนาประชาชนแล้วชรีอะหรือฮุกมอะห์กามของไซนานบีอัลยาซะคืออะไรมีอะไรบ้างคำสอนบาดะวะฟาตินนบียีอิลยาสอะลัยฮิสสลามซอรออัลยาซะฮุวะอันนบีมิมบะดิฟีกอมิหลังจากนบีอิลยาสได้วาฟาจากไปแล้วแล้วก็ออกไปจากโลกดุนยาแล้วนะไม่ได้ตรงนี้ก็เป็นเรื่องแปลกที่คนบอกมีกูโบนะกูโบทั้งในปาเลสไตน์และกูโบทั้งในซาอุดิอาระเบียในขณะที่ในข้อความที่บันทึกในกิตาบบอกอัตลาให้เอาม้ามารับไปวันลงตลาอาลมหลังจากนบีอิลยาสวาฟาแล้วนะนบีอัลยาซะก็รับภารกิจต่อมานะในหมู่ปวงชนที่เหลืออยู่นะวะกานะมุตมัสซิกันบิชะรีอะติอิลยาสอัลลซีกานะกับบะละฮูวะบินฮายูฮูเพราะฉะนั้นชะรีอะห์ของนบีอัลยาซะก็คือสิ่งที่นบีอิลยาสสอนไว้มีอะไรบ้างท่านรู้ก็คือ1กลับไปยังกิบลัตเดิมถูกมั้ยแล้วก็อะไรกินได้อะไรกินไม่ได้ฮาลาลฮารอมยังไงถือตามฮุกมอะห์กามในเตารอตไม่ตลอดก็แน่นอนอยู่แล้วหมูกินไม่ได้เลือดงูสิ่งมีเหมือนกันนี่เป็นต้นนะ ซึ่งชะรีอะห์ที่แม้แต่ชะรีอะห์ของอิลยาสเองก็เป็นชะรีอะห์ที่มาจากไซนามูซาอะลัยฮิสสลามไกฟะกานะซะมานินกอมีอัลยาซะอะลัยฮิสสลามช่วงเวลานั้นเป็นยังไงบ้างที่ตอนมาเทศนาอยู่นะละกอดะคัลลาฟะอัลยาซะซะลาฟะฮูอันนบีอิลยาสเพราะนั้นอัลยาซะเป็นผู้สืบจากอิลยาสนะปรากฏว่า อิลยาสเนี่ยเดินเทศนาอยู่ในมุกเก็มต่างๆชุมชนต่างๆเมืองต่างๆเนี่ยรวมกันแล้ว70ชุมชนด้วยกันหมายความเมืองก็คือทั้งเมืองหมู่บ้านในแบบหลายพันปีก่อนนะครับ70เมืองด้วยกันว่าตะตะวัสซัตฮามะดีนะตุบะอะลาบักฟีบิลาดิชามในบรรดา70เมืองเนี่ยรอบเมืองบะอะลาบักใครถ้าเรียนกิตาบมาเรียนซะนาวีมาในหนังสือนาฮูหรือไวยากรณ์อาหรับก็จะต้องมีบะอะลาบักเนี่ยเป็นชื่อเมืองปัจจุบันบะอะลาบักก็ยังอยู่ในดินแดนซีเรียเมืองบะอะลาบักเพราะฉะนั้นถัดจากบ้านละบักรอบไปเนี่ย70ชุมชน70หมู่บ้านเนี่ยเดินเทศนาทั้งหมดเพราะในสมัยนั้นสมัยนบีอิลยาสนั้นก็มีกษัตริย์ทรราชอยู่นะตรงนี้เองที่อัลยาซะได้สืบต่อมานะฮัลอิสตยาบะกามุลยาซะลิดะวะตินนบียิฮิมทีนี้พออัลยาซะสืบต่อภารกิจนี้แล้วคนเชื่อมั้ยก็ปรากฏว่าชาวอิสราเอลทั้งหลายที่อยู่ในอาณาจักรเหนือเนี่ยนะจำนวนหนึ่งก็พากันเชื่ออันนะฮุมอามานูบินนบียินละฮุมฟะอินนะฮุม
ยันตะกีซูนบะดะปรากฏว่ามีคนเชื่อและยอมหวนกลับไปยังชะรีอะห์เดิมไปยังแนวทางเดิมไปยังอะกีดัตเดิมได้สำเร็จนะครับนี่คือในช่วงเวลาของท่านนบีอัลยาซะซึ่งหมายความว่านบีอิลยาสปูทางไว้แล้วและนบีอิลยาสก็ให้ลงโทษคนที่ไม่ยอมเชื่อไปแล้วนะวะวะลากินบะดะวะฟาตินอัลยาซะอาดูซีรอตุมุลอูลาแต่ปรากฏว่าพออัลยาซะเทศนาให้แก่บรรดาปวงชนที่อิสราเอลคืออาณาจักรเหนือหันไปทางกิบบาลัดให้ถือตามชะรีอะห์นบีมูซาในเตารอตให้ทำตามอย่างที่นบีอิลยาสอนไว้แต่พออัลยาซะวะฟาตสิ้นชีวิตคนในอาณาจักรเหนือก็พากันตกมุรตัดตามเดิมใช่เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าการตัรบียะห์ก็ดีการสอนศาสนาก็ดีเนี่ยจำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่องเพราะมันจะมีเหตุการณ์อะไรมาอยู่เรื่อยๆนะฟาซัลลัตอลลอฮุตะอาลาอะลัยฮิมอัลญับบารวัลมูลูกฟากะฮารูฮุมฮัตตาบะอะซฟีฮิมนบียันอิสมูฮูชะมูอีลตรงนี้เองหลังจากอัลยาซะวะฟาตสิ้นชีวิตผู้คนก็พากันตกมุรตัดผู้คนก็พากันทำชิริกอีกครั้งหนึ่งพอเป็นเช่นนี้ปั๊บละตาก็เลยลงอาซาบแผ่นดินเหมือนกับที่แผ่นดินแห้งแล้งแล้วบรรดากษัตริย์ผู้ปกครองก็กลายเป็นทรราชโหดร้ายทารุณนี่เป็นต้นไปสักระยะหนึ่งจนกระทั่งละตาทรงแต่งตั้งนบีคนใหม่คือซามูเอลชามูอินซึ่งนบีนี้ไม่มีชื่ออยู่ในอัลกุรอานไม่ได้ถูกระบุชื่ออยู่25ท่านเพราะฉะนั้นสำหรับเราก็คือฟังประกอบความรู้เห็นไหมก็ตัวเห็นนี้จึงไม่ค่อยมีมุสลิมตั้งชื่อชัมมาวีนหรือว่าซามูอีลซามูเอลนี่เป็นต้นอัลยาซะวะซุลกิฟลีตอนนี้ก็จะมีประเด็นหนึ่งก็คือท่านนบีอัลยาซะเนี่ยอัลยาซะเนี่ยอยู่ร่วมสมัยกับซุลกิฟลีไหมละกดเดซาอามะบะดันมุอาริคูนอันนะซัลกิฟลีลัมยะกุนนบียันมีอุลามะจำนวนหนึ่งบอกซุลกิฟลีไม่ได้เป็นนบีแต่เมื่อกี้เราอ่านแล้วในอายะห์กุรอานว่าอัลเลาะห์ทรงยกย่องอิสมาอีลยกย่องอัลยาซะแล้วก็ยกย่องซุลกิฟลีว่า3คนเนี่ยเป็นหนึ่งในบรรดากลุ่มคนดีนะก็เอาก็จะเป็นหรือไม่เป็นก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญของเราที่จะต้องมานั่งฉันจะเชื่อหรือไม่เชื่อถือว่าสมัยนะวาตอนะเหมือนอย่างบรรดาซอฮาบะห์ได้เราได้ยินได้ฟังแล้วเราก็อีหม่านศรัทธาตามนั้นโอเคเวลากินกานะตาบีอันลินนบีอัลยาซะวะกอลูอินอัลยาซะตะอะฮะดะดัลกิฟลิมุนดูสุกรีฮิวะอัลลัมะฮูวัชตะรอตอะลัยฮิซิยามุนนะฮาร์วะกิยามุลไลลวะอะดัมุนกอดับอ่ะปรากฏว่าซุลกิฟลีเนี่ยยังเป็นเด็กอยู่เป็นเด็กที่เกิดทันนบีอัลยาซะโอ้วันนี้ก็ต้องมีอีกคนนึงก็คืออัลยาซะด้วยแล้วก็ซุลกิฟลีด้วยพอเกิดทันแล้วแต่ว่าอัลยาซะเป็นผู้ใหญ่อัลยาซะเป็นผู้อบรมสั่งสอนเป็นผู้ตัรบียะห์แก่ซุลกิฟลีและจุดเด่นๆที่สองก็สอนหลายเรื่องแต่สิ่งที่สอนก็คือว่าเจ้าจะต้องรับชรัตเงื่อนไขต่อไปนี้ไปตลอดชีวิตนั่นก็คือซิยามุนนะฮาร์ถือบวชกลางวันและละหมาดตะฮัจญุดกลางคืนโดยไม่ขาดวะอะดามุลกอดับกอดับและอย่าโกรธโอ้แปลกไหมถ้าเราพูดว่าซุลกิฟรีเนี่ยคือกับปิลพัสตุเมื่อกี้เนี่ยเพราะว่าจุดเด่นของกบิลพัสดุกบิลพัสคืออะไรถือบวชอดอาหารเอาแล้วทุกวันนี้ก็ยังอดอาหารอีกก็คือไม่เคี้ยวอาหารหลังจาก
หมดเวลาซะโฮแล้วของเขาอะนะก็คือดื่มได้อย่างเดียวห้ามขบเคี้ยวนี่คือบวชในตอนกลางวันทั้งหมดแล้วกลางวันยาวนานมากกว่าเรานะแล้วก็อาดัมุลก็ดับแล้วก็ปรากฏว่าบางคนที่สืบทอดศาสนาของผู้เทศนาแห่งกบิลพัสดุก็คือต้องไม่โกรธจุดเด่นเลยอโหสิกรรมอภัยโทษนู่นนี่เมตตาแผ่เมตตาต่างๆตามนัยยะเดิมๆนะนัยยะที่บริสุทธิ์ก็เป็นเรื่องที่แปลกว่าซุลกิฟลีซึ่งหมายว่าผู้เป็นสมบัติสิ่งของหรือชาวเมืองกิฟลีหรือกับปิลีเนี่ยมีจุดเด่นคล้ายๆกันและจุดเด่นนี้ไม่ได้กล่าวถึงนบีคนอื่นๆแต่มันจุดเด่นที่บอกว่าอย่าโกรธนะแผ่เมตตาอยู่ตลอดแล้วก็อดอาหารในเวลากลางวันโอเคอ่ะวัลลอฮุตะอาลาอาลัมเราก็ฟังประกอบความรู้นะเพราะฉะนั้นอุลามะที่เขียนหนังสือนี้จะบอกว่าเอาละฟังประกอบไว้เพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของอิสรออิลียาตนะบันทึกอยู่ในตำรายิวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ายังไงฮัดดิซูอันินอิสรออิลียาตวะลาบะซเอากะมากออะลัยฮิสซะลาตุวัสสะลามเรื่องของพวกอิสราเอลน่ะเล่าได้อ่านได้แต่อย่าไปจริงจังอะไรมากเล่าได้ไงเอาก็ฟังไว้เพราะว่ามันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแค่เราจะปฏิบัติตามซัยยิดนานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ก็โอ้โหเยอะเลยนี่นะเอาให้ครบตามนบีของเราเนี่ยก็เหนื่อยพอสมควรแล้วบวชวันเว้นวันนี่ก็แย่แล้วอย่างเป็นต้นแล้วก็หลายๆคนก็นึกแล้วก็เป็นยังจะเป็นไม่ต้องไปสนใจว่าเอานบีคนอื่นอะไรอีกเอาถ้าบวชสมบูรณ์ในนบีของเราศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วนี่เป็นต้นครับอัลอิบรออัลมุสตะฟาดะมินกัสติอัลยาซาอะลัยฮิสสลามแล้วเราได้ข้อคิดอะไรนะได้ข้อเตือนใจอะไรในตอนท้ายนี้ในเรื่องราวของซัยยิดนานบีอัลยาซาอะลัยฮิวะอะลานบียินาอัสสลามนะเพราะฉะนั้น1นะอัดัมมุซีรวะรออิสราอิลียาลิมาฟีฮามินกัตบินวะตออานินอัมบิยาเพราะฉะนั้นหนึ่งก็คือรายละเอียดของนบีอัลยาซะเนี่ยและรายละเอียดของอิลยาสเนี่ยถ้าไปดูในกีตาบและเรื่องราวของชาวอิสราเอลเนี่ยเยอะมากของเรานี่ก็หน้าสองหน้าพระอัลกุรอานกล่าวอายะสองอายะเวลาอุลามาก็พยายามมาปฏิปตอก็ได้ประมาณหน้าสองหน้าอย่างนี้แหละอันนี้ผมเอามาก็สองหน้าพอดีสองหน้าก็บางๆแต่ในอิสราเอลียาสโอ้โหนบีอิลยาสอย่างเดียวเนี่ย8หน้าละเอียดมากอันนู้นอันนี้โอ้อะไรต่ออะไรก็ฟังไม่เฉยๆนี่ก็ไม่ได้ไปเอามาเล่าทั้งหมดเอาแค่นิดๆหน่อยๆอ่ะพันหนึ่งเราเรียนเรื่องราวของนบีอิลยาสนบีอัลยาซะก็ให้เข้าใจว่ารายละเอียดที่อิสราเอลเขียนไว้เยอะแยะนะฟังเฉยๆนะวุจูบุลอีมานบิลอัมบิยาอันวาริดดิกรฮุมฟิลกุรอานกะรีมอีมานันกัตอียันสองก็คือนบีทั้งหลายที่มีชื่อในอันกุรอานเราวาจิบต้องอีมานจะไปไม่ชอบอิสราประเทศอิสราเอลแล้วก็โอ้อันนี้คนเขาเป็นคนยิวเหรอเขาเป็นอิสราเอลเหรอไม่ไม่นบีเป็นผู้ประเสริฐนบีทั้งหมดเป็นพี่น้องกันกามากอละศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกก็เป็นพี่น้องกับนบีทุกคนก็เป็นพี่น้องกันใกล้ชิดกันมากโอเควุญูบุสซับบาตอะลาอัลอีมานวะอะดัมุซีรบะรออะชุบฮาตเพราะฉะนั้นต่อไปก็คือเราต้องเลือกศรัทธาเฉพาะสิ่งที่ชัดเจนเรื่องนบีอิลยาสก็ฟังประกอบความรู้กูโบอยู่ที่ปาเลสไตน์การมันเมืองการมันหรือกูโบอยู่ในซาอุดีอาระเบียก็ฟังเนาะเห็นไหมแต่สำคัญก็คือเซนาร์บีอิลยาสนั้นทำอะไรสอนอะไรในสมัยท่านผู้คนตกมรตัดอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นในวันนี้เราก็จบบทเรียนของเราเกี่ยวกับเซนาร์บีอิลยาสแล้วก็ที่สืบมาจากครั้งที่แล้วแล้วก็เซนาร์บีอัลยาซะอะลัยฮิอะลัยฮิมาวะอะลาซาอิรอัมบิยาอิวัลมุรสะลีนศ็อลาวาตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลานบียินาอัสสลาม
ฉะนั้นเราก็ได้เห็นไทม์ไลน์ใช่ไหมชัดเจนนะมาตั้งแต่นบีต่างๆอ้าวตั้งแต่นบีอิบรอฮีมนะนบีอิบรอฮีมมีลูก2คนก็เอาลูกหัวปีไปไว้ที่มักกะห์คือไซนานบีอิสมาอีลแล้วก็กลับมาอยู่ที่มัสยิดอักซออยู่กับลูกคนที่2ไซนานบีอิสฮากแล้วก็ไปเยี่ยมเยียนนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามเป็นระยะแต่พอ มาถึงนบีอิสฮากพอนบีอิบรอฮีมวาฟาตนบีอิสฮากก็มีบุตรที่มีชื่อเสียงที่เรารู้จักก็คือไซนานบียาอักูบอะลัยฮิสสลามและยาคูบมีฉายานามว่าอิสราเอลยาคูบมีลูก12คนลูก12คนนี้กลายเป็นต้นตระกูลชาวยิวเพราะพวกเขาเป็นบานีคือบินเบนีอิสราเอลคือลูกๆอิสราเอลอิสราเอลคือยาคูบคือพวกเขาคือเบนียาคูบส่วนอาหรับนั้น12ตระกูลเหมือนกันแต่เป็นบานีอิสมาอีลอาหรับคือบานีอิสมาอีลส่วนยิวคือบานีอิสราเอลคล้ายๆกันอ่ะนี่ลูกๆ12คนของยาคูบพากัน10คนพากันอิจฉายูซุฟอะลัยฮิสสลามขณะที่เบนยามินยังเด็กกว่านั้นมากก็ไม่กล้าฆ่าเพราะว่าเห็นในวะฮยูที่ฝันแล้วและพ่อก็ได้แปลวะฮีนั้นแล้วว่าเขาจะได้เป็นนบีเขาบอกทำไมล่ะลูกทั้ง12คนทำไมพ่อก็รักยูซุฟแล้วตะลายยังจะแต่งตั้งยูซุฟเป็นนบีอีกเอาไปโยนลงไปในบ่อแล้วไม่ได้ฆ่าไม่ว่ายน้ำไม่ช่วยตัวเองก็ตายไปก็ตายเองเราเพียงแต่แค่เอาลงบ่อนะก็ว่ายไปเรื่อยๆสิก็ปีนขึ้นมาไม่กล้าฆ่าเพราะมันฆ่าคนที่เป็นนบีก็ตกนรกไม่มีวันออกแบบนั้นกับความฉลาดของยูก็ไปปล่อยในบ่อโยนในบ่อนบียูซุฟก็ได้ไปอยู่ในอียิปต์สั้นๆพออัลเลาะห์ตะอาลาก็ให้เกิดข้าวยากหมากแพงพี่น้องนี่ก็ไม่มีอะไรจะกินอยู่ทะเลทรายอียิปต์ที่ยิ่งใหญ่ของฟาโรห์ก็เหมือนอเมริกาให้ความช่วยเหลือประเทศนู้นประเทศนี้ผู้คนก็เดินทางไปยังอียิปต์เพื่อไปขออาหารนบียูซุฟพอเห็นพี่น้องมาเนี่ยนบียูซุฟแต่งชุดเป็นแบบพวกฟาโรห์พี่น้องจำไม่ได้ตอนนี้เอาไปโยนบ่อยังเด็กๆอยู่อู้ใส่ชุดเหมือนฟาโรห์จำไม่ได้แต่ยูซุฟจำพี่ๆทุกคนได้มาพวกคุณเป็นใครอ่ะพ่อคุณเป็นใครมีพี่น้องกี่คนก็บอกมีพี่น้อง12อ่ะทำไมมา10อีกคนนึงพ่อไม่ให้มาเพราะว่ามันเคยเกิดเหตุคนที่11เราเนี่ยหมาป่าไปกินยูซุฟก็ขำๆอยู่ในใจอันนี้ไปที่มาเอาละก็สืบทอดอยู่ในอียิปต์ไปได้ดิบได้ดีก็ไปให้เอาพ่อแม่พี่น้องมาอยู่ในอียิปต์อยู่ไปแล้วก็เกิดลูกเกิดหลานมาจากลูกๆจาก12คนนี้ก็เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นก็เกิดฟาโรห์ราชวงศ์ใหม่มาก็เป็นทรราชเอาไปเป็นทาสคนนี้ก็เรียกร้องว่ายันเนาะทำไมเราเป็นเตาฮีดเรามีอะกีดะห์ถูกต้องทำไมเรามาเป็นทาสอาจารย์ก็ให้แต่งตั้งมูซาเซนามูซามูซาก็พาออกมาข้ามทะเลมาพอมูซาพาข้ามทะเลมาแต่มูซาก็เห็นพวกนี้ตรงกระตัดอยู่ตลอดกาฟุกูฟอร์ตลอดก็บอกให้ฮารูนพาไปส่งเซนาฮารูนก็พามาแล้วก็ให้นบีแต่งตั้งอีกคนนึงพามาอยู่ในดินแดนอักซอก็ยังเป็นแค่ครอบครัวหมื่นกว่าคนมันครั้งก่อนผมเคยสอนตัวเลขไปแล้วจำไม่ได้แล้วก็นั่นแหละพวกเล็กๆก็รบชนะทุกครั้งแต่พอต่อมาก็เริ่มทำชิริกเริ่มอิมานออนแอร์ก็รบแพ้ก็ไปโทษว่าเพราะโต๊ะครูนำรบนำสู้รบก็ไม่ชนะก็ขอเป็นกษัตริย์แล้วตาก็แต่งตั้งกษัตริย์พอหนึ่งกษัตริย์ซาอูลเซนาดบีดาวูดก็ออกไปฆ่าแม่ทัพปาเลสไตน์ตายนบีดาวูดก็ได้รับบัลลังก์ต่อจากซาอูลพอนั้นดาวูดก็ปกครองสร้างอาณาจักรยิ่งใหญ่ขึ้นมาจนถึงลูกก็คือสุไลมานสุไลมานก็ขยายอาณาจักรใหญ่โตแล้วก็ให้นกปล่อยนกไปดูอาณาจักรไหนบ้านเมืองไหนยังเป็นกาเฟรยังตรงระดับอยู่ยังชิริกอยู่ก็แจ้งมานบีสุไลมานจะส่งคณะดาวะไปหรือจะเชิญเข้ามาเพื่อทำความเข้าใจนี่เป็นต้นแต่พอเซนานบีสุไลมานสิ้นชีวิต
ลูกๆและญาติก็แย่งมรดกกันก็แตกออกเป็น2อาณาจักรอาณาจักรบนอิสราเอลอาณาจักรล่างเยฮูดาหรือยูเดียอาณาจักรบนไม่มีบัยตุลละอุลามาก็เอาใจผู้ปกครองก็ฟัตวาให้มีบัยตุลละใหม่ขึ้นมาก็ตกมรตัดส่วนอุลามาข้างล่างก็เข้าออกมัสยิดฮารอมไอ้มัสยิดฮารอมมัสยิดอักซออยู่นั่นเรื่องราวของนบีอิลยาสและนบีอัลยาซะเป็นเรื่องราวของการเทศนาคนในอาณาจักรเหนือที่ตกมรตัดและอันนี้กษัตริย์ที่ตกมรตัดและทำชิริกก็ให้ไปเชิญเทพเจ้าของพวกคนต่างชาติมาก็คือเทพบาลนบีอิลยาสจึงเทศนาพวกเขาพอไม่เชื่อกันไม่กี่คนก็ให้อัตลาลงโทษพอลงโทษเสร็จก็เหลือแต่คนที่เชื่อนบีอิลยาสบอกฉันก็เสร็จภารกิจแล้วมาอยู่ในดุนยาอัตลาก็ส่งม้าเป็นไฟมารับก็ขึ้นไปนบีอิลยาสก็เลยกลายเป็นทั้งเคยเป็นคนด้วยแล้วก็เป็นมลาอิกะห์ด้วยเพราะมีปีกเหมือนมลาอิกะห์แล้วก็เป็นคนเดินดินด้วยแล้วก็เป็นคนเหินฟ้าบินรอบโลกด้วยเช่นเดียวกันอันนี้คือสมัยแล้วก็อัลยาซะก็รับภารกิจต่อสอนคนดีๆสอนคนซอเลห์ที่รอดมาในสมัยของอิลยาสแล้วก็ใช้ชะรีอะห์อย่างเข้มงวดต่อไปจนกระทั่งจบภารกิจของท่านก็วาฟาตแต่พอท่านวาฟาตไปได้ไม่นานพวกเขาก็ตกมุรตัดอีกจนกระทั่งมีเราตากลงโทษให้มันมีกษัตริย์โหดร้ายปกครองนู่นนี่จนถึงนบีชามูอีลมาเทศนาส่วนนบีจะชามูอีลหรือจะอะไรนั้นก็ฟังประกอบความรู้ไว้เฉยๆแต่ให้ทราบว่าในเรื่องของนบีอัลยาซะนั้นท่านมีเครือญาติเป็นเด็กก็คือซุลกิฟลีแล้วก็ท่านก็อบรมสั่งสอนตัรบียะซุลกิฟลีด้วยเงื่อนไขว่ากิฟลีซุลกิฟลีจะเป็นคนดีได้นะอาจจะได้รับวะฮีหรืออาจจะได้รับหน้าที่เป็นนำอุมมัตเจ้าจะต้องถือบวชในเวลากลางวันละหมาดตะฮัจญุดสวดภาวนาในเวลายามค่ำคืนและในชีวิตนี้จะโกรธไม่ได้เป็นอันขาดนี่คือจุดเด่นในสิ่งที่เป็นคุณธรรมสูงสุดที่อัลยาซะมอบให้แก่คนที่สืบต่อจากท่านคือซุลกิฟลีเพราะฉะนั้นอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลาซัยยิดานะบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอะลาซาอิดิลอัมบิยาอิบมุรสะลีนมุนซูซัยยิดาอาดัมอิลากอติมินอัมบิยาอิวัลมุรสะลีนศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอะลาซาอิดิลอัมบิยาอิบมุรสะลีนซุบฮานะร็อบบิกะร็อบบิลอิซซะติอัมมายาซิฟูนวะซะลามุนอะลัลมุรสะลีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีน